สวัสดีครับวันนี้มีของมาอวดอีกแล้วนะฮะเป็นเพนแท็บเล็ตยี่ห้อ Sense Lab นะครับรุ่น Medium Bundle เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรมาให้นะครับข้างในของที่มีมาให้มีประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้ใบคู่มืออีกนะครับฝากไว้นี้แล้วกันอันแรกนะครับเป็นถุงมือนะครับเอาไว้ใส่เวลาวาดรูปมาเดี๋ยวใส่ให้ดูอย่างนี้อันที่2ต่อมาเป็นสายนะครับสายเคเบิลมีให้2เส้นนะครับคงจะเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวกระดานแท็บเล็ตแล้วก็ตัวรีโมทที่เรียกว่าพลิกคีย์นะครับตรงนี้เป็นกล่องบรรจุตัวปากกาไว้นะครับมีไส้ให้2ชนิดนะครับสีดำเนี่ยเป็นแบบปกติแล้วก็สีขาวเนี่ยจะเป็นไส้ที่มีเท็กเจอร์หน่อยนะครับเหมือนลักษณะดินสอแล้วก็ตัวปากกาเองนะครับให้มา2ด้ามซึ่งอันนี้จะเป็นด้ามเล็กด้ามหนึ่งนะครับมีช็อตคัทคีย์อยู่2ปุ่มเนี่ยแล้วก็อีกด้ามหนึ่งเป็นด้ามใหญ่มีช็อตคัทคีย์อยู่3ปุ่มนะครับด้านท้ายก็เป็นยางลกตามปกติมีวงแหวนสำหรับถอดเปลี่ยนตัวไส้นะครับเอาไว้ดึงหัวปากกาออกมาแล้วก็เอาอันสำรองอันใหม่นะครับในกรณีที่หัวมันสึกหัวมันพังนะครับหรือว่าจะเอาไว้เปลี่ยนตัวไส้ที่เป็นสีขาวที่เป็นเท็กเจอร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวรับส่งสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ครับสำหรับใครที่มีพอร์ต Type-C ที่เครื่องนะครับเดี๋ยวย้อนออกไปนิดนึงตัวสายเคเบิลด้านหนึ่งเป็น Type-C นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็น USB ตามปกติ2เส้นเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันที่เส้นหนึ่งเป็นหัวลักษณะแบบงออีกเส้นหนึ่งเป็น Type-C แบบตรงนะครับส่วนกระเป๋านะครับกระเป๋าตรงนี้ดีมากเลยนะครับคือต้องบอกว่าข้างในเนี่ยบุกรรมยีอย่างนิ่มเลยนะครับช่องเนี้ยเอาไว้ใส่ตัวแท็บเล็ตของเรานะครับแล้วก็จะมีช่องกว้างด้านหน้าอีก1ช่องและมีช่องแยกเป็น2ข้างข้างหนึ่งก็น่าจะเอาใส่ตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้พกพาไปข้างนอกนะไปเขียนงานข้างนอกไปนั่งชิลเอาท์วาดรูปนะครับตัวกระดานนะครับตัวนี้ไซส์มันอยู่ที่ 10.33 นิ้วคูณ 5.8 นิ้วถ้าวัดเป็นมุมทแยงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 11-12 นิ้วนี่ละมั้งไซส์กลางนะครับไซส์เนี้ยไซส์กลางหน้าจอที่เหมาะจะนำมาต่อใช้งานคนจะเป็น Full HD นะครับถ้าใหญ่ไปเป็น 4K หรืออะไรเงี้ยเคอร์เซอร์มันจะวิ่งเร็วนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นตระกูลพวกโน้ตบุ๊กจอ15นิ้วลายเส้นที่ออกมาจะนิ่งขึ้นนะครับด้วยความที่ว่ามันตรงกันมันแมทอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะใช้ตัวนี้ไปต่อทำงานตัวเนี้ยดีไซน์ได้เรียบมากเลยมีช็อตคัทคีย์อยู่3ปุ่มนะครับ1 2 3แล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะไม่มีช็อตคัทคีย์เลยนะตัวแท็บเล็ตหลายๆรุ่นหรือว่ารุ่นอื่นจะมีช็อตคัทคีย์ด้านข้างซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะได้ใช้มันนะครับบางรุ่นที่เป็นระบบสัมผัสเนี่ยผมปิดทิ้งเลยบางทีมือไปแตะโดนไงสังเกตว่าตัวแท็บเล็ตตรงเนี้ยมีสโลปลงนะครับบางทีมือวางเนี่ยองศาตรงเนี้ยจะไม่ชนมือเรานะครับวัสดุเนี่ยผมรู้สึกว่าพอแกะมาผมก็ว้าวเลยนะว่าเฮ้ยคุณภาพวัสดุดีมากมาที่ตัวไฮไลท์ของรุ่นนี้กันนะครับเป็นควิกคีย์รีโมทนะครับตัวนี้ไดอัลกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงจะไปทดสอบดูแล้วกันว่ามันกดแล้วมันยังไงส่วนปุ่มช็อตคัทมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ปุ่มตรงกลางมันจอแสดงผลนะครับว่าเราเซตค่าพวกปุ่มเนี้ยอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีชื่อขึ้นให้เด
หรือยังไงผมจะต่อใช้งานดาวน์โหลดไดรเวอร์มาลงดูว่าไดรเวอร์จัดการกับอุปกรณ์ยังไงบ้างนะครับไปลองกันจากที่ลงไดรเวอร์ไปแล้วครั้งแรกนะครับผมก็เสียบตัวกระจายสัญญาณแล้วก็เปิดใช้งานอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นก็คอนเนคกันได้อย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกว่าไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องเลยหน้าตาของไดรเวอร์นะครับออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ตัวปรับแต่งนะครับปรับได้เยอะมากมายเลยนะครับตัวแท็บเล็ตเองนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนไฟล์ตรงนี้มันได้ด้วยนะเช่นผมจะสีชมพูนะครับตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับเนี่ยตัวไดรเวอร์ก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับตามที่เราได้เลือกสีไว้นะครับสามารถปรับความสว่างของมันได้ด้วยนะตรงเนี้ยครับใครอยากให้สว่างมากหรือน้อยก็เลือกได้นะครับหรือว่าจะปิดไปเลยนะครับจะไม่ให้แสดงผลสีนะครับอย่างนึงอาจจะประหยัดแบตเตอรี่ไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวกระดานแท็บเล็ตเองนะครับมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ16ชั่วโมงนะครับใช้เวลาการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือว่า3ชั่วโมงนะครับวิธีการชาร์จก็คือเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วนี่แหละใช้สายเคเบิลที่ให้มานะครับก็จะเป็นการชาร์จไปในตัวซึ่งตัวรีโมทนี่ก็เหมือนกันนะครับชาร์จครั้งหนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงอยู่ได้25ถึง53ชั่วโมงนะครับอยู่ได้นานต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับตัวรีโมทเองนะครับที่ทำงานกับไดเวอร์เราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์หรือว่าปรับแต่งช็อตคัทคีย์ได้นะครับแล้วก็มีชื่อบอกนะครับว่าช็อตคัทคีย์ที่เราปรับแต่งไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไดเอลริงนะครับเราสามารถที่จะกดตรงกลางด้านข้างที่แสดงผลสีครับมันจะเปลี่ยนไปตามที่เซตไว้นะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะให้เราปรับแต่งได้นะครับตาม default ของเขาที่ให้มาจะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงส่วนสีแดงซูมสีเหลืองก็จะเป็นหมุนหน้ากระดาษส่วนสีเขียวบรัชไซส์นะครับกดตรงกลางแล้วก็หมุนนะครับหลังจากที่เราปรับแต่งแล้วสามารถที่จะexport มันออกไปเพื่อจะเอาไปใช้ที่เครื่องอื่นหรือว่านำกลับมาใช้เวลาที่เราลง Windows ใหม่หรืออะไรอย่างนั้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาเซตกันบ่อยๆนะครับส่วนปากกานะตอนที่ผมลองใช้นะครับไอหัวปากกาที่เป็นสีขาวที่มีลักษณะมี texture หน่อยผมเอามาใส่ด้ามเล็กแล้วก็ผมใช้ร่างงานนะครับให้ฟีลเหมือนเราเขียนดินสอเพราะมันด้ามเล็กไงส่วนอันเนี้ยอันใหญ่ตามปกติก็ไว้ลงสีนี่แหละผมเอาแบ่งอย่างนี้ดีกว่านะจะได้ใช้งานไปควบคู่กันได้นะครับด้ามเล็กจะได้ไม่เหงาประมาณนั้นคราวนี้มาในส่วนของการใช้งานบ้างนะครับผมลองวาดรูปไปรูปหนึ่งแล้วแหละการใช้งานถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากนะครับอุปกรณ์กับตัวไดรเวอร์นะครับทำงานได้สอดคล้องลงตัวกันได้ดีมากนะเรื่องของปากกาน้ำหนักเนี่ยคือตามสเปกอะการมีแรงกดอยู่ที่ 8,192 เลเวลนะครับซึ่งเท่าที่ใช้งานมาในหลายๆรุ่นนะครับไอตรงสเปกของฮาร์ดแวร์ครับมันทำได้เหมือนกันแต่ว่าไอที่ทำไม่ได้เนี่ยความสอดคล้องกันระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นี่แหละครับผมว่าหลายๆเจ้าที่สเปกดีนะครับแต่พอวาดมาแล้วรู้สึกว่าปากกามันให้น้ำหนักไม่ดีอะไรมันคงจะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการของไดรเวอร์นี่แหละเป็นสำคัญผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบน้ำหนักกด 1,800 1,900 2ล้านมันอยู่ที่การใช้งานนะครับเพราะว่าใช้แล้วอ่ะมันรู้สึกได้นะครับว่ามันทำงานได้ดีหรือเปล่ามันสอบสนองเราได้ดีหรือเปล่านะครับสเปคสูงก็จริงแต่พอทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็แค่นั้นแหละนะครับตัวเนี้ยสรุปนะครับลงไดเวอร์ง่ายตัวพื้นผิวอุปกรณ์รู้สึกถึงความพรีเมียมนะสิ่งที่แถมมาให้นะครับกระเป๋าเนี่ยดีงามมากรองใส่ปากกาตัวรีโมทเองนะครับทำออกมาได้ดีมากแค่เปิดมาผมก็ว้าวแล้วนะ
ส่วนถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูที่หน้าเว็บนะครับของ Sense Lab เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากโอเคครับวันนี้มีแค่นี้นะครับยังไงฝากติดตามช่องกันต่อไปเรื่อยๆนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ